ช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับหุ้น IPO น้องใหม่เดี๋ยวจะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาด MAI วันพรุ่งนี้แล้วนะคะนั่นคือบริษัทชูวิทฟาร์ม2019จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นซีฟาร์มนั่นเองราคา IPO เนี่ยอยู่ที่1.35 บาทนะคุณสุภชัยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยธุรกิจเขาทำอะไรเห็นว่าเป็นผู้เลี้ยงไก่เนื้อใหญ่สุดในอีสานเลยนะคะก็ถือว่าเป็นฟาร์มไก่เนื้อที่ใหญ่ที่สุดในอีสานแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานส่งออกนะเป็นไก่กระเลี้ยงไก่เพื่อการส่งออกนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวคงจะต้องไปเจาะลึกถึงทิศทางธุรกิจแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการของซีฟาร์มกันดูนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดคุยกันค่ะกับทางคุณมัททุชาจึงธนสมบูรณ์นะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการของทางซีฟาร์มนะคะคุณมัททุชามาสวยๆแล้วอยู่ตรงนี้นะคะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณสมศักดิ์ศรีชัยนฤมิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Access Pro Management จำกัดหรือว่า APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่า FAพี่คิมของเรานั่นเองวันนี้พี่คิมเนี่ยมาในสายนะคะครับสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่คิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมัททุชาครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่คิมค่ะครับครับเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะทำความรู้จักนิดนึงครับผมอาจจะไปที่ทางคุณมัททุชาก่อนนะครับว่าซีฟาร์มธุรกิจของซีฟาร์มหลักๆทำอะไรบ้างสัดส่วนเป็นยังไงครับค่ะก็ซีฟาร์มนะคะเป็นบริษัทนะคะที่เลี้ยงไก่เนื้อนะคะแบบประกันราคานะคะแบบพันธสัญญาหรือเราเรียกกันว่า contract farming นะคะก็คือเป็นการซื้อขายกันแบบที่เรามีราคาตกลงกันไว้ก่อนแล้วอะค่ะครับนะครับแล้วค่ะแล้วเราก็เป็นธุรกิจกลางน้ำนะคะโดยที่เราอะรับลูกไก่แล้วก็อาหารนะคะมาจากผู้สัญญาเราเลี้ยงไก่ให้โตนะคะส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยคือเราเลี้ยงไก่ให้โตแล้วเราก็ส่งไก่ที่เราเลี้ยงจนโตแล้วเนี่ยกลับคืนให้ผู้สัญญาด้วยราคาที่ประกันราคาค่ะนะครับก็เอาง่ายๆคือเราเป็นผู้เลี้ยงอย่างนี้แสดงว่าต้นทุนค่าอาหารสัตว์ค่าต่างๆหรือว่าต้นแม้แต่ลูกเจี๊ยบเองลูกไก่เองไม่ได้เกี่ยวกับเราถูกปะไม่ได้เกี่ยวกับเราค่ะเราไม่ได้รับความเสี่ยงในตรงนี้ซึ่งราคาอาหารสัตว์ราคาลูกไก่ที่ผันผวนรวมถึงราคาขายที่ผันผวนด้วยเนี่ยก็ไม่มีผลกับซีฟาร์มค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคือต้นทุนก็พาสไปที่เป็นผู้จ้างเราอยู่แล้วขณะเดียวกันซื้อราคาก็ตกลงกันไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราจะได้ที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นคือต้องเลี้ยงไก่ให้ดีที่สุดให้รอดมากที่สุดหรือเปล่าฮะตรงนี้ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเพื่อให้มีกำไรเนี่ยหรือรายได้เนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยคือซีฟาร์มเนี่ยโฟกัสอยู่3อย่างนะคะก็คือ1เนี่ยเราจะเรียกว่าเลี้ยงรอดนะคะจำง่ายๆ1เลี้ยงรอด2เลี้ยงอ้วน3แล้วก็เลี้ยงสวยนะคะคือสิ่งที่เราโฟกัสเลี้ยงรอดเลยเนี่ย1นะคะก็คือเปอร์เซ็นต์เลี้ยงรอดอัตราการเลี้ยงรอดนะคะก็คือว่าเรารับไก่มา100ตัวนะคะเราเลี้ยงรอดให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เหลือไก่ให้ได้มากที่สุดเพื่อส่งให้กับผู้สัญญาถูกไหมคะครับ2เนี่ยก็คือเลี้ยงให้อ้วนนะคะเรียกว่าอัตราการแลกเนื้อนะคะมันเป็นอัตราที่อัตราที่เป็นอัตราส่วนที่ไก่เนี่ยทานอาหารไปจำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ได้น้ำหนักไก่1กิโลนะคะซึ่งตอนนี้นะคะซีฟาร์มเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 1.7 เท่าแปลว่าซีฟาร์มเนี่ยให้ไก่กินอาหาร 1.6 กิโลเพื่อให้ได้น้ำหนักไก่ออกมา1กิโลกรัมนะคะซึ่งอัตราส่วนตรงนี้จะยิ่งต่ำยิ่งดีนะคะเป็นการควบคุมต้นทุนนะคะแล้วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือในเรื่องของเลี้ยงสวยนะคะครับเลี้ยงยังไงให้ไก่เนี่ยมีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะก็คือ1เนี่ยจะต้องไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็มีผิวหนังภายนอกเนี่ยที่สวยงามนะคะแล้วก็อย่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เลยก็คืออุ้งตีนของไก่นะคะอุ้งตีนของไก่ตอนนี้ทางผู้สัญญาเนี่ยให้ราคากับในส่วนนี้มากเพราะว่าประเทศจีนนะคะตอนนี้รับอุ้งตีนไก่แบบไม่อั้นเลยนะคะแล้วในส่วนนี้หากทางซีฟาร์มทำคุณภาพได้ดีเนี่ยก็จะได้พรีเมียมแอดออนขึ้นมาจากราคาขายด้วยค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเอาง่ายๆคือ3ส่วนนะเลี้ยงรอดเลี้ยงอ้วนแล้วก็เลี้ยงสวยใช่ค่ะครับ
ครับเอ๊ะจากที่ดูที่ผ่านมาสักนิดนึงตอนนี้ถ้าดูเป็นเขาเรียกเป็นจำนวนตัวไหมว่าตอนนี้เราเนี่ยเลี้ยงได้หรือผลิตไก่ได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะณตอนนี้ณตอนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราดำเนินธุรกิจมาได้ประมาณสัก30 ปีแล้วนะคะณตอนแรกเนี่ยเราเลี้ยงไก่ได้เพียงแค่ประมาณ 9,000 ตัวเองนะคะแต่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะเรามีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 15.8 ล้านตัวต่อปีค่ะครับครับนี่ก็ในส่วนที่ขออนุญาตอีก 1.5 ล้านใช่ป่ะฮะ 15.8 ล้านตัว 15.8 ล้านตัวต่อปีนะครับใช่ค่ะครับเอ๊ะถ้าดูจากตรงนี้นะฮะในแง่ของการเพิ่มตั้งแต่ 9,000 มาระดับที่15ล้านกว่าๆเนี่ยมันยิ่งเพิ่ม economy of scale หรือว่าต้นทุนเรามันจะลดลงไปด้วยไหมถ้าดูจากตรงนี้ฮะในเชิงปริมาณใช่ค่ะก็คือว่าเราเนี่ยใช้จำนวนคนหรือปริมาณการสาธารณูปโภคอื่นๆเนี่ยไม่เยอะก็คือการที่เราขยายกำลังการผลิตเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เป็นการเติบโตไปด้วยอะค่ะฟังทางด้านของคุณมัทุชาเองเนี่ยเห็นการเติบโตของทางซีฟาร์มมากว่า30ปีนะคะดังนั้นคงต้องมาเรียนถามทางด้านของ FA กันบ้างพี่คิมคะถ้าดูจากที่ธุรกิจของทางซีฟาร์มเองเนี่ยดูแล้วจุดแข็งของซีฟาร์มที่ทางพี่คิมซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยประเมินว่ายังไงบ้างคะสำหรับในส่วนของจุดแข็งของซีฟาร์มเนี่ยค่ะครับก็ขออนุญาตเรียนกับพี่เล็กคุณอาลีแล้วก็ผู้ลงทุนแบบนี้นะครับว่าอันที่หนึ่งก็คือจุดแข็งที่ในฝั่ง FA มองเห็นก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผลิตภัณฑ์เนื้อไก่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นโปรตีนที่ราคาถูกนะครับแล้วก็การบริโภคเนี่ยบริโภคได้ทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้ออันดับ4ของโลกนะครับในปัจจุบันแล้วก็กรมปศุสัตว์เองหรือว่าร่างของทางภาครัฐเองเนี่ยพยายามจะผลักดันให้การส่งออกไก่เนี่ยของประเทศไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ให้ได้นะครับอันนี้คือภาพแรกนะครับซึ่งมันบ่งบอกถึงโอกาสในการเติบโตนะครับของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเนื้อไก่นะครับเมื่อกี้ทางต้องไปได้บอกไปว่าซีฟาร์มมีอัตราการเลี้ยงอยู่15.8 ล้านตัวต่อปีในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยมีผลผลิตเนื้อไก่นะครับปีหนึ่งประมาณ 1,700 ล้านตัวต่อปีนะครับครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพใหญ่ภาพแมคโครที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของความน่าสนใจในความ sustainable ของการดำเนินงานนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้เขาเป็นกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ๆนะครับผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับหลายๆกิจการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองหรือเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์เองธุรกิจไก่ของประเทศไทยเป็นการส่งออกนะครับฝั่งของซีฟาร์มเป็นกึ่งๆต้นน้ำนะครับก็รับฝากเลี้ยงตัวเนื้อไก่ผู้ผลิตเนื้อไก่เองแล้วก็ผู้ส่งออกเนื้อไก่เองเนี่ยแนวทางในการบริหารจัดการเขาเนี่ยเขาพยายามลดการจัดการเกี่ยวกับฟาร์มเองนะครับแล้วก็สร้างคอนแทคฟาร์มิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซีฟาร์มเป็นหนึ่งในคอนแทคฟาร์มิ่งที่สนับสนุนผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกเนื้อไก่ของประเทศไทยนะครับอันนั้นก็คือบ่งบอกการเติบโตเป็นจุดแข็งข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าบริษัทมีประสบการณ์ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มา30ปีนะครับมีทั้งประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจโน้ตฮาวการเลี้ยงของแต่ละฟาร์มเนี่ยของแต่ละเจ้าของฟาร์มมีการมีเทคนิคไม่เหมือนกันนะครับของซีฟาร์มถือว่าเป็นอยู่ในอันดับต้นๆในแง่ของที่น้องปายได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงรอดการแล่งเนื้อรวมถึงคุณภาพของเนื้อไก่ที่ถูกการเลี้ยงโดยเทคนิคการดูแลฟาร์มิ่งของซีฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์สูงนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดแข็งข้อที่2ที่ทำใ
ซีฟาร์มยังมีความโดดเด่นข้อที่3ก็คือว่าในตัวซีฟาร์มเองมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งนะครับมีที่ดินที่รอการปลูกสร้างฟาร์มนะครับหรือขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,000 ไร่ที่อยู่ในงบการเงินนะครับอยู่ในงบดุลของตัวซีฟาร์มนะครับนั่นหมายถึงว่าซีฟาร์มระดมทุนในครั้งนี้ 80% ของเงินระดมทุนจะไปปรับปรุงฟาร์มแล้วก็มีการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงไก่เพิ่มเติมขึ้นบนเนื้อที่ดินที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วบนที่ดินของตัวกิจการเองเพราะนั้นโอกาสการเติบโตของซีฟาร์มหลังจากการระดมทุนก็จะค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนครับอันนี้คือจุดแข็ง3เรื่องที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นน่าสนใจนอกเหนือจากธุรกิจของซีฟาร์มเองอย่างที่เมื่อกี้น้องปายได้เล่าเรียนไปก็คือถือว่าเป็นการรับฝากเลี้ยงที่บริษัทสามารถบริหารจัดการการเลี้ยงด้วยความรู้ประสบการณ์ทำให้ความเสี่ยงของกิจการเนี่ยน้อยนะครับบน121โรงเรือนของบริษัทใช้คนแค่100คนนะครับนั่นหมายถึงว่าบริษัทเป็นโรงเรือนขนาดเป็นโรงเรือนแบบปิดนะครับลดความเสี่ยงจากโรคระบาดลดความเสี่ยงจากปัจจัยแวดล้อมที่ควบคุมลำบากเนี่ยไปมากนะครับขนาดในช่วงโควิดที่ผ่านมาบริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการเลี้ยงในด้านของฟาร์มนะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของ value chain ในเรื่องของการเรื่องโลจิสติกส์นะครับที่ได้รับผลกระทบทำให้ผลประกอบการ64ต้องประสบผลกระทุนนั่นหมายถึงว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยของซีฟาร์มถือว่าเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงไม่สูงนะครับเมื่อเทียบกับความรู้ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่บริษัทมีอยู่บวกกับฐานะทางการเงินที่เข้มแข็งอย่างที่ผมเรียนไปครับนะฮะขออนุญาตกลับมาทางที่คุณมนุชาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของในแง่ของรายได้สักนิดหนึ่งฮะในช่วงที่ผ่านมาผมดูจากงบการเงินไม่ว่าจะเป็นปี64ปี65แล้วก็ปี66เนี่ยเราได้เห็นในแง่ของรายได้เนี่ยมันเติบโตมาทุกปีขณะเดียวกันกำไรก็เติบโตตามมาด้วยกันนะฮะถ้ามองภาพไปอีกสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นภาพแบบนี้ต่อเนื่องไปหรือเปล่าฮะถ้าดูแบบนี้ถ้ามองไปอีกสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากว่าเราอย่างที่พี่คิมเรียนแจ้งไปนะคะว่าเราเนี่ยเข้าตลาดเนื่องจากว่าต้องการขยายงานนะคะถ้าเราขยายงานเนี่ยอัตรากำไรและอัตรารายได้เนี่ยก็จะขยับก้าวขึ้นไปนะคะตามสัดส่วนของการขยายงานของเรานะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นที่เรามีอยู่ที่ 22% นะคะแล้วก็อัตรากำไรสุทธิเนี่ยที่อยู่ในระดับ 12% เนี่ยมันก็คืออัตรากำไรที่เต็ม capacity เราแล้วอะค่ะ 15.8 ล้านตัวเนี่ยก็คือ8ฟาร์ม121โรงเรือนเราใช้เต็มที่แล้วนะคะก็คือเราต้องรอการขยายไปนะคะในอีกปี2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของการระดมทุนในรอบนี้ผมดูแล้วเม็ดเงินที่ระดมทุนในครั้งนี้ก็คือประมาณสัก200ล้านบาทไอ้ตรงนี้นี่ไปจัดสรรไว้ทำอะไรบ้างฮะ200ล้านตรงนี้ก็อย่างที่พี่คิมเรียนแจ้งไปนะคะในส่วนของประมาณสัก 80% เนี่ยเราจะนำไป1นะคะก็คือปรับปรุงโรงเรือนนะคะฟาร์มเก่าที่เรามีอยู่เนี่ย8ฟาร์มเพื่อให้ไอ้3ข้อนั้นนะคะเลี้ยงรอดเลี้ยงอ้วนเลี้ยงสวยเนี่ยเพื่อให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยเราก็จะนำไปขยายกำลังการผลิตนะคะบนที่ดินที่เรารอการพัฒนาไว้อยู่แล้วเรามีที่ดินเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วอย่างที่สองเนี่ยก็คือเราจะนำเงินนะคะไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะในธุรกิจนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะก็คือเป็นการคืนเงินกู้ยืมนะคะบางส่วนของสถาบันการเงินค่ะถ้าดูแบบนี้น่าสนใจก็คือ 80% โอเคไปในแง่ของการเพิ่มศักยภาพเพิ่มลงเลี้ยงอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราขาย IPO 25% กว่าประมาณสัก 26% กลมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิด dilution effect เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนะฮะกับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการลงทุนในครั้งเนี้ยเราจะได้เห็นภาพของการ return ในแง่ของรายได้และกำไรจากการลงทุนด้วยการใช้เงินระดมทุนในครั้งเนี้ยประมาณช่วงปีไหนฮะที่เราได้เห็นชัดมากขึ้นครับถ้าได้เห็นชัดมากขึ้นก็ถ้าตามแผนที่วางไว้ก็อีกจะสักประมาณ2ปีค่ะ2ปีนะครับก็น่าจะเห็นประมาณถ้าปี69ถูกป่ะฮะถ้าดูเบื้องต้นใช่ประมาณปี69ก็จะได้เห็นผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนที่เราระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ถูกป่ะฮะใช่ค่ะนะครับครับกลับมาที่พี่คิมบ้างครับเรื่องของ IPO รอบนี้บาท35สตางค์ทำไมเป็นบาท35ดิสเคาท์มีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมฮะพี่คิมครับโอเคครับขออนุญาตเรียนกับผู้ลงทุนเรื่องราคาแบบนี้บาท35ก็ถ้ามองในเชิง PE ก็อยู่ระดับประมาณสัก 25-26 เท่านะครับเทียบกับค่าบริษัทคู่เทียบนะครับก็มีส่วนลดอยู่ประมาณสัก 10% นะครับแต่ถ้าเทียบกลับมาในเชิงของราคามูลค่าตามบัญชีของบริษัทนะครับในรูปแบบของไพร์ฟบุ๊กนะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของราคาที่กำหนดเนี่ยค่อนข้างจะมีส่วนลดค่อนข้างมากเพราะว่าราคาที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ประมาณสักบาทประมาณสักบาท60โดยเฉลี่ยนะครับบาท50ไปปลายถึงบาท60การขายที่บาท35ก็เป็นเรื่องของการให้ส่วนลดกับผู้ลงทุนนะครับบวกกับอันนี้สงของเรื่องของ book value ที่เมื่อกี้ผมเรียนไปก็คือว่า book value ของบริษัทอยู่ประมาณสักบาท6สตางค์นะครับก่อนระดมทุนในครั้งนี้นะครับขายที่ราคาเกือบใกล้เคียงกับ book value แล้วก็สูงกว่า book value แค่ประมาณ 10% นะครับในขณะที่ราคาทางบริษัท1บาทนะครับนี่สถาบันการเงินมีน้อยนะครับไอ้15ล้านจากเงินระดมทุนที่เป็นชำระคืนนี้สถาบันการเงินก็อาจจะเป็นหนี้เงินกู้ระยะยาวก้อนสุดท้ายที่ยังคงเหลืออยู่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการสะท้อนที่เห็นว่าราคาที่กำหนดเนี่ยเราดูทั้งมิติของบริษัทคู่เทียบเราดูทั้งมิติของมูลค่าทางบัญชีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมูลค่าทางบัญชีที่กำหนดเนี่ยที่ดิน 1,000 ไร่ 1,000 กว่าไร่ที่บอกว่าพร้อมในการเอานำไปขยายและลงทุนเนี่ยที่ดินแปลงนั้นบันทึกที่ราคาทุนนะครับเพราะนั้นการเสนอขายครั้งนี้ก็เทียบมองให้เห็นว่าเกือบจะขายเท่ากับทุนของเจ้าของเลยครับนะครับนะฮะเอ๊ะถ้ามองจากตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตขอขยายความจากพี่คิมนิดหนึ่งฮะผมเห็นตรงข้อที่พี่คิมพูดเมื่อสักครู่เรื่องของจุดเด่นของเราคือปัจจุบันเนี่ยซีฟาร์ม 15.8 ล้านตัวต่อปีนะครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยของเรา 1,700 ล้านตัวต่อปีถูกป่ะฮะเพราะฉะนั้นน่าสนใจว่าแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้พวกผู้ส่งออกไก่ผู้ประกอบการที่เป็นปลายน้ำทั้งหลายแหล่เขาไม่อยากจะทำเองเนี่ยเขาก็จะมาให้ทางคอนแทคอะไรต่างๆที่เป็นคนเลี้ยงให้แบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นโอกาสยังไงมากน้อยแค่ไหนยังไงไหมครับพี่กิ่งครับตัวนี้ให้น้องปลายขยายดีกว่าครับเดี๋ยวผมไม่ชำนาญการเลี้ยงไก่ของน้องปลายครับมันจะสร้างโอกาสกับเรายังไงเพราะว่าของเราตอนนี้มีแค่15.8แต่ว่าความต้องการตลาดต้องพันกว่ามันจะมีรูมอีกมากด้วยไอ้ตรงนี้นี่เป็นยังไงครับมันเป็นโอกาสของเราค่ะเนื่องจากว่าหนึ่งศักยภาพที่เราสามารถทำได้นะคะครับแล้วก็ในธุรกิจนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ประสบการณ์นะคะมากเลยแล้วก็ความชำนาญในการเลี้ยงนะคะแล้วสิ่งที่ผู้สัญญาเนี่ยพูดหรือผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยนะคะที่เขาจะไม่อยากลงทุนในธุรกิจกลางน้ำแบบนี้เองเนี่ยหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะต้องใช้เงินทุนนะคะในการก่อสร้างโรงเรือนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อย่างที่แล้วก็อย่างที่สำคัญเลยก็คือว่าเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงนะคะที่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงไก่ออกมาให้ได้คุณภาพจริงๆนะคะเพื่อเป็นคุณภาพเพื่อการส่งออกมันก็จะเป็นคุณภาพอีกอย่างหนึ่งกับที่เราบริโภคในประเทศนะคะมาตรฐานอะไรมันก็จะมีการเข้มงวดมากขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ทางซีฟาร์มเนี่ยมีประสบการณ์มาแล้วก็มีสิ่งที่สะท้อนให้เห็นในงบการเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าหากว่าเรามีรูมให้เข้าไปอยู่เนี่ยเราถ้าเรามีเงินทุนเนี่ยเราก็จะสามารถขยายธุรกิจของเราให้เติบโตไปได้อีกค่ะนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะฮะถ้าดูในแง่มุมของเราเองนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยในเชิงของข้อที่กังวลหรือความเสี่ยงนะไหนๆต้องถามเหมือนกันว่าเอ๊ะไอจุดที่เราเนี่ยโอเคจุดเด่นก็คือต้องเลี้ยงรอดนะฮะเลี้ยงอ้วนแล้วก็เลี้ยงสวยแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของซีฟาร์มเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะความเสี่ยงที่ซีฟาร์มเนี่ยให้ความสำคัญเลยก็คือครับเรื่องโรคระบาดค่ะครับซึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่
สำคัญที่สุดของการเลี้ยงสัตว์ปีกแล้วนะคะก็คือโรคระบาดโรคไข้หวัดนกต่างๆเนี่ยก็เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะที่มีการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศไทยเนี่ยทางซีฟาร์มเนี่ยไม่ได้เกิดปัญหาตรงนั้นนะคะเนื่องจากว่าทางซีฟาร์มเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องของการbiosecurity นะคะก็คือการควบคุมการเข้าออกของคนนะคะภายในฟาร์มก็คือณขณะที่เลี้ยงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมนะคะการเข้าออกของคนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคนะคะแม้แต่สัตว์ที่เป็นนกหรือเป็นสัตว์พาหะที่จะสามารถเข้ามาในฟาร์มได้เนี่ยเราก็มีการทำรั้วรอบขอบชิดป้องกันอย่างชัดเจนนะคะครับแล้วก็คนที่เลี้ยงไก่เนี่ยก็คือว่าในหนึ่งรอบเนี่ยเราจะเลี้ยงอยู่สักประมาณ45วันนะคะก็คือคนที่เลี้ยงไก่พนักงานเลี้ยงไก่เนี่ยจะไม่สามารถออกไปนอกฟาร์มได้เลยนะคะก็จะต้องอยู่ในฟาร์มกินในฟาร์มนอนในฟาร์มนะคะแบบนี้เป็นการป้องกันโรคซึ่งเราเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆนะคะเราถึงรอดพ้นมาได้ในจากทุกวิกฤตอะค่ะเอาง่ายๆคือความเสี่ยงมันอยู่ที่โรคระบาดแหละแต่ว่าที่ผ่านมาเรายังไม่เจอถูกป่ะฮะคุณมัทุชายังไม่เจอค่ะยังไม่เจอเนาะแล้วก็ในแง่ของผู้เขาเรียกว่าผู้จ้างเราเลี้ยงดีกว่านะคือจะผู้ประกอบการผู้ส่งออกทั้งหลายแหละทั้งค่ายกอไก่ขอไข่คอควายอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่ละค่ายตรงเนี้ยเราเอ็กซ์คลูซีฟไหมว่าเราสามารถที่จะรับได้หมดทุกค่ายไหมในแง่ของการรับที่จะเลี้ยงเขาต้องผูกไหมว่าต้องเลี้ยงกับชั้นเท่านั้นแต่ประมาณนี้เราสามารถคุยได้ค่ะว่าเราจะรับเลี้ยงกับใครหมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นผู้ถูกเลือกเท่านั้นนะคะเราก็เป็นผู้เลือกคู่สัญญาด้วยก็ครับใช่ค่ะเจ้าไหนที่ให้ผลตอบแทนดีหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมานานอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกทำงานกับเจ้านั้นๆไปอะค่ะอ๋อเอาง่ายคือปกติเนี่ยมันมักจะถูกมองว่าเอ๊ผู้เลี้ยงเนี่ยมันจะหรือคนจะเป็นผู้ถูกเลือกจากผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการที่เขาจะส่งออกอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็เป็นผู้เลือกเขาได้เหมือนกันถูกป่ะเราก็เลือกเขาได้ถูกป่ะฮะว่าเอ๊ะมันเอ๊ะโอเคเรามันเข้ามาแล้วข้อสัญญาหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถ้ามันไม่ดูแล้วเอาง่ายคือ IRR มันไม่ได้ก็ไม่เอาถูกป่ะแต่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าดูแบบนี้จะประมาณนั้นได้ไหมครับขออภัยนะสัญญาณมีปัญหาเรื่องระบบสัญญาณเล็กๆได้ยินมาไปค้างเชิญค่ะครับเชิญครับได้ยินไหมคะเชิญครับใช่เป็นไปตามที่พี่เล็กพูดเลยค่ะก็คือถ้าในเงื่อนไขถ้าผลตอบแทนไม่ดีหรือได้ยินไหมคะครับได้ยินครับเชิญครับค่ะครับเราก็จะดูในเงื่อนไขแล้วเราก็จะสามารถสลับเปลี่ยนคู่สัญญาไปได้เรื่อยๆค่ะตามผลตอบแทนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นในความเสี่ยงที่ว่าจะมีความเสี่ยงว่าไม่มีผู้จ้างหรือว่าถูกล็อกเฉพาะรายใดหนึ่งอันนี้ปลดล็อกไปจากตรงนี้ถูกป่ะปลดล็อกไปค่ะครับประเด็นตรงนี้พี่คิมครับพี่คิมมีอะไรจะเสริมไหมครับจากประเด็นตรงนี้ฮะพี่คิมครับผมเรียนว่าจริงๆถ้ามองในเชิงของความดีมานด์การที่ต้องการคอนแทคฟาร์มมิ่งในการรับฝากเลี้ยงไก่เนี่ยครับตรงนี้มันมีมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสำรวจแล้วก็มีการสอบถามเนี่ยบริษัทผู้ส่งออกบริษัทผู้ผลิตตัวเนื้อไก่ส่งออกต่างๆเนี่ยเขามีความต้องการให้คอนแทคฟาร์มมิ่งเข้ามาเพิ่มเติมอยู่แล้วเพราะเขาต้องการลดขนาดเงินลงทุนเขาลงไปนะครับเพราะในส่วนของการจะลงทุนในแต่ละโรงเรือนในแต่ละฟาร์มเองเนี่ยถือว่าเป็นค่าเงินลงทุนที่ไม่น้อยนะครับประมาณสักสิบกว่าล้านต่อโรงเรือนนะครับซึ่งสิบกว่าล้านต่อโรงเรือนหลายคนอาจจะมองความเข้าใจว่าชาวบงชาวบ้านนะครับที่เป็นเกษตรกรทั่วไปมาเลี้ยงได้จริงๆมันไม่แบบนั้นนะครับคอนแทคฟาร์มมิ่งต้องมีมาตรฐานนะครับต้องใช้เงินลงทุนพอสมควรอันนี้เป็นโอกาสของธุรกิจที่ต้องบริผู้ง่ายบริหารจัดการแบบคอนแทคฟาร์มมิ่งที่เป็นมืออาชีพนะครับอันนั้นคือซีฟาร์มเพราะนั้นผมมองในแง่โอกาสนะครับที่เมื่อซีฟาร์มมีความพร้อมเรื่องเงินทุนในการขยาย
ฟาร์มขยายโรงเรือนนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพที่สามารถรองรับโควต้าการรับฝากเลี้ยงตัวไก่เนื้อได้เนี่ยก็จะทำให้การเติบโตอย่างชัดเจนโดนบนมาตรฐานแล้วก็บนประสบการณ์ของ4ฝั่งครับนะครับก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับเอาละฮะทิ้งท้ายสักนิดนึงฮะไปที่คุณมัทุชานิดนึงฮะพรุ่งนี้จะเข้าเทรดละของเราก็เฟิร์สเดย์เทรดในฐานะของผู้บริหารเองจะฝากอะไรถึงนักลงทุนที่โอเคคนที่ได้หุ้น IPO ไปแล้วแต่บางคนที่อยากจะได้รอวันพรุ่งนี้เนี่ยจะบอกเขายังไงดีฮะคุณมัทุชาค่ะก็บริษัทซีฟาร์มนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะที่ในการระดมทุนครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะพาบริษัทเนี่ยให้เติบโตไปเรื่อยๆนะคะในอนาคตแล้วก็เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากนักลงทุนนะคะช่วยสนับสนุนนะคะซีฟาร์มต่อไปด้วยนะคะอันนี้ในฐานะของผู้บริหารฮะไปทาง FA บ้างฮะพี่คิมครับพรุ่งนี้จะฝากไงกับนักลงทุนบ้างครับในฐานะ FA ก็อย่างที่น้องปายบอกครับก็ฝากซีฟาร์มในอ้อมใจนะครับแล้วเราคิดว่าคาแรคเตอร์ผู้บริหารนะครับในครอบครัวเองนะครับที่เคยนำ NER เข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ก็เป็นตัวสะท้อนถึงคาแรคเตอร์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะระดมทุนแล้วก็ทำให้ธุรกิจเติบโตไปกับผู้ลงทุนนะครับเราก็ในฐานะเราเป็น FA ทั้งตัว NER เองรวมไปถึง C Farm เองเรามีความมั่นใจในคาแรคเตอร์นะครับในความตั้งใจของทางผู้บริหารในกลุ่มของครอบครัวจึงนะสมบูรณ์ที่จะนำตลาดทุนนะครับหรือใช้เงินทุนจากตลาดทุนไปช่วยในการเติบโตแล้วก็เติบโตไปกับผู้ลงทุนครับนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณพี่คิมมากนะครับขอบคุณครับพี่คิมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณมัทุชาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของ C Farm นะคะหุ้น IPO น้องใหม่วันพรุ่งนี้จะเข้ามาทำการซื้อขายแล้วคุณสุภชัยผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วล่ะ C Farm ว่าเป็นยังไงแต่เพราะว่าผมว่าท้ายๆเนี่ยขมวดประเด็นดูที่พี่คิมพูดส่งท้ายนะว่าคาแรคเตอร์ของ C Farm มันคือยังไงให้มอง NER Not East Rubber ซึ่งก็เป็นครอบครัวของจึงธนสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่คาแรคเตอร์เป็นยังไงเข้าตลาดแล้วมันมีการขยายตัวยังไงนะจากระดับนี้สู่ระดับนี้จากกี่ตันไปกี่ตันเช็คเช่นเดียวกันนะซีฟาร์มก็เหมือนกันคาแรคเตอร์จะคล้ายๆกับ NER ให้ดูภาพตรงนั้นไว้แล้วก็เป็นภาพจำไว้ก่อนว่าเขาทำยังไงซีฟาร์มจะเป็นอย่างนั้นเพราะอย่าลืมนะฮะคาแรคเตอร์ไม่ต่างกันนะสำหรับตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นกันดูนะคะว่าซีฟาร์มจะโชว์ฟอร์มได้ร้อนแรงมากน้อยเพียงใดนะคุณสุภชัยครับ